สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะลูกกับคุณครูโดนัทนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะมาสอนในส่วนเกือบสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนก็ในส่วนของแนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนักเรียนเห็นภาพไหมเอ่ยในภาพนะคะจะบอกถึงแนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั่นเองเขาบอกว่าแนวทางการใช้ทรัพยากรในประเทศนะลูกอย่างยั่งยืนหรือใช้ได้ยาวนานขึ้นเนี่ยสามารถจำแนกได้ออกเป็น2แนวทางสำคัญก็คือ 1ค่ะจะเป็นในส่วนของแนวทางการจัดการด้านมนุษย์และ2ค่ะจะเป็นแนวทางการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณครูทำmind map มาให้นักเรียนดูนะคะผังความคิดโน้ว่าแยกออกเป็น2ส่วนแล้วแต่ละส่วนเนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนักเรียนเห็นไหมคะที่หน้าจอคุณครูทำmind mapping หรือแผนผังความคิดมาให้นักเรียนดูนะคะว่าในส่วนแนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเนี่ยเขาแบ่งออกมาเป็น2อย่างค่ะไหมด้านซ้ายค่ะก็คือแนวทางการจัดการด้านมนุษย์นั่นเองอย่างที่คุณครูได้บอกไปและ2ค่ะจะเป็นแนวทางการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนักเรียนเห็นไหมคะว่าในแนวทางทั้ง2แนวทางเนี่ยเขาจะแบ่งออกมาเป็น3อย่างว่าแนวทางของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นแนวทางการจัดการด้านมนุษย์นะลูกจะประกอบไปด้วยการสร้างจิตสำนึกสร้างทัศนคติสร้างทักษะส่วนแนวทางการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเขาจะเน้นการส่งเสริมค่ะส่งเสริมยังไงล่ะ1ค่ะส่งเสริมการรักษาทรัพยากรค่ะ2ค่ะส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีค่ะ3ค่ะจะเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแนวทางแรกกันเลยก็คือแนวทางการจัดการด้านมนุษย์ค่ะเรามาดูในแนวทางแรกกันนะคะก็คือแนวทางการจัดการด้านมนุษย์นั่นเองอย่างที่คุณครูได้บอกไปที่เขาแบ่งแยกย่อยออกมาเป็น3อย่างคือการสร้างอะไรบ้างสร้างแรกจะเป็นการสร้างจิตสำนึกนะคะจิตสำนึกหรือความตระหนักนั่นเองแก่ประชาชนด้านทรัพยากรโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรและผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยวิธีการต่างๆเช่นอะไรบ้างลูกเช่นทำแผนพับแจกติดป้ายรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูลข้อเท็จจริงด้านทรัพยากรในชุมชนนักเรียนเห็นรูปภาพที่ครูนำมาให้ดูไหมคะเขาทำอะไรเอ่ยเขาติดป้ายใช่ไหมคะติดป้ายรณรงค์เพื่อการรับรู้ใช่ไหมลูกติดป้ายประกาศว่าเราจะต้องทำยังไงคะสร้างจิตสำนึกแล้วก็ตระหนักถึงอะไรคะตระหนักถึงด้านทรัพยากรว่าผลกระทบที่เราเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนของเราเนี่ยเกิดจากนู่นนี่นั่นนะตรงนี้เขาก็ชี้แจงให้ฟังใช่ไหมคะเดี๋ยวดูไปดูถังขยะค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าถังขยะแต่ละสีเนี่ยนักเรียนอาจจะเคยเห็นถังขยะถูกไหมแต่อาจจะยังไม่เคยเห็นถังขยะที่ไหนที่เขาวางเรียงกันแบบนี้ใช่ไหมคะนักเรียนเคยเห็นไหมเอ่ยนักเรียนดูไหมลูกถังขยะสีแดงเขาให้ใส่ขยะอันตรายสีเหลืองค่ะขยะรีไซเคิลค่ะสีฟ้าขยะทั่วไปค่ะและสีเขียวจะเป็นให้ใส่ขยะที่เป็นเศษอาหารนั่นเองการคัดแยกขยะนะคะเพื่อแปรรูปกลับมาใช้ใหม่เนี่ยจะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งนะลูกตรงนี้นักเรียนก็ควรเราดูแล้วใช่ไหมว่าทางขยะแต่ละสีเนี่ยต้องใส่อะไรลงไป
นักเรียนด้วยถ้าสมมติว่านักเรียนดื่มน้ำไปซื้อน้ำมาใช่ไหมคะดื่มน้ำหมดขวดแล้วถ้านักเรียนไปเดินไปถึงหน้าถังขยะเห็นถังขยะ4ถังวางเรียงกันแบบนี้นักเรียนจะนำขวดน้ำเปล่าเนี่ยในมือทิ้งลงถังขยะสีอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะสีเหลืองก็คือขยะรีไซเคิลนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูสร้างในส่วนที่2ว่าเป็นการสร้างอะไรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสร้างอย่างที่สองนั่นเองก็คือสร้างเศรษฐคติหรือทัศนคตินั่นเองแก่ประชาชนด้านทรัพยากรโดยให้ทำไมพูดโดยการสร้างความรู้สึกและความคิดของประชาชนในชุมชนนั่นเองให้มีทำไมคะจิตสาธารณะนั่นเองเห็นคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรรวมถึงสนับสนุนให้เกิดความพึงพอใจที่จะดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนั่นเองตรงนี้นะคะเราไปดูในส่วนของสร้างที่3กันค่ะเด็กๆมาดูในสร้างสุดท้ายก็คือสร้างทักษะค่ะสร้างทักษะและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนด้านทรัพยากรนั่นเองโดยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะที่จำเป็นเช่นอะไรบ้างคะเช่นการรวบรวมข้อมูลการติดตามข่าวสารในทั้งในชุมชนและนอกชุมชนพร้อมทั้งกระตุ้นเนี่ยให้ประชาชนในชุมชนนะลูกมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์สาเหตุผลกระทบแนวทางการแก้ไขการเพิ่มคุณภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนั่นเองต่อไปนะคะเราจะมาดูในส่วนของแนวทางที่2ก็คือแนวทางการจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมค่ะในแนวทางการจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนี้นะคะเขาก็จะส่งเสริมอย่างที่ครูบอกส่งเสริมมีส่งเสริมอะไรบ้างคะส่งเสริม3อย่างส่งเสริมแรกลูกก็คือส่งเสริมด้านการดูแลและรักษาทรัพยากรนั่นเองเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรนั่นเองและการใช้และเราเนี่ยจะต้องใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดต่อส่วนรวมนั่นเองรวมถึงเราเนี่ยจะต้องสามารถควบคุมมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของประชาชนในชุมชนได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและเหมาะสมเช่นอะไรบ้างลูกเช่นการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งลงแหล่งน้ำนั่นเองนักเรียนอย่างที่นักเรียนเห็นในรูปภาพเห็นไหมลูกส่วนส่งเสริมอย่างที่2เนี่ยจะเป็นส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆนะคะเพื่อเป็นการลดของเสียและประหยัดทรัพยากรเนื่องจากนักเรียนรู้ไหมลูกว่าเนื่องจากการทำเทคโนโลยีใหม่ๆและการวิธีการใหม่ๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะคะจะทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมเนี่ยถูกใช้อย่างคุ้มค่านั่นเองเช่นอะไรบ้างลูกเช่นใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของแนวทางการจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเราไปดูในส่งเสริมด้านสุดท้ายกันก็คือด้านที่3ค่ะส่งเสริมด้านสุดท้ายนะคะก็จะเป็นส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรนั่นเองเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพใช่ไหมคะของทรัพยากรและเกิดความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรในอนาคตนะคะด้วยวิธีการต่างๆเลยเช่นอะไรบ้างเช่นจะทำแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชนหรือแม้แต่การลดปริมาณขยะนั่นเองตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของแนวทางการจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะตรงนี้ระหว่างนี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนลองทำกันนะคะเพราะว่าแบบฝึกหัดนี้อาจจะมี 5-6 ข้ออย่างน้อยก็เป็นแนวทางในการทำแบบทดสอบรายสัปดาห์ในสัปดาห์ที่12นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อแรกกันเลยค่ะ
ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่ครูนำมาให้นักเรียนลองฝึกทำนะคะหลังจากที่เราเรียนในส่วนของสิ่งแวดล้อมและแนวทางการจัดการทรัพยากรไปแล้วใกล้จะจบแล้วระหว่างนี้ครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนลองทำนั่นเองข้อแรกลูกนักเรียนเห็นไหมคะข้อแรกเขาถามว่าอะไรเอ่ยเขาถามว่าการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ข้อใดเหมาะสมที่สุดคะกอไก่ลูกใช้ตามความต้องการขอไข่ค่ะใช้เฉพาะไม้หายากคอควายค่ะใช้แล้วปลูกทดแทนได้หรืององูคะใช้ให้หมดเป็นพื้นที่เลยตอบอะไรลูกเขาถามว่าการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ข้อไหนคะที่เหมาะสมที่สุดถูกต้องค่ะข้อที่1ตอบคอควายนั่นเองเพราะว่าถ้าเราใช้แล้วเราจะต้องปลูกทดแทนได้นั่นเองเพราะข้อที่1เพราะข้อกอไก่ขอไข่และงองูเนี่ยจะทำให้ทรัพยากรป่าไม้เนี่ยลดจำนวนลงและหมดไปในที่สุดนั่นเองเราก็เลยจะต้องตอบข้อคอควายเพื่อใช้แล้วเราจะต้องปลูกทดแทนได้นั่นเองข้อที่2ค่ะข้อใดคะที่ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดการที่ทำให้เกิดปัญหาการลดจำนวนของสัตว์ป่าคะกอไก่ค่ะการล่าของมนุษย์ใช่ไหมลูกขอไข่ค่ะการตัดไม้ทำลายป่าคอควายค่ะการขยายพื้นที่เพาะปลูกหรืององูคะการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลในแต่ละปีตอบอะไรเอ่ยเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการลดจำนวนของสัตว์ป่าตอบอะไรลูกตอบข้องูนั่นเองก็คือการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลในแต่ละปีนะลูกเพราะการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะอยู่แล้วซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ป่านั่นเองข้อนี้เลยไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการลดจำนวนของสัตว์ป่านั่นเองเดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันค่ะเรามาดูในส่วนของข้อที่3กันนะคะเด็กๆนักเรียนเห็นคำถามครูไหมคะเขาถามว่าอะไรเอ่ยเพราะเหตุใดทรัพยากรเชื้อเพลิงจึงมีความสำคัญต่อมนุษย์คะกอไก่ลูกเพราะมีจำนวนมากขอไข่ค่ะเพราะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจค่ะคอควายค่ะเพราะสามารถผลิตขึ้นใช้ได้ไม่จำกัดถูกไหมลูกหรืององูคะเพราะเป็นสิ่งที่สามารถส่งออกได้เป็นอันดับหนึ่งเขาถามว่าเพราะเหตุใดทรัพยากรเชื้อเพลิงเนี่ยจึงมีความสำคัญต่อมนุษย์ตอบข้ออะไรคะถูกต้องค่ะตอบข้อขอไข่นั่นเองเพราะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสามารถนำมาใช้ในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้นั่นเองข้อที่4ค่ะการวางแผนใช้ทรัพยากรมีประโยชน์อย่างไรคะเด็กๆหาทบคิดใครตอบแบบถ้าสมมติคุณครูอ่านโจทย์นักเรียนไม่สามารถที่จะแบบตอบได้แบบฉับพลันและไม่มั่นใจนักเรียนต้องสิ่งแรกที่เนี่ยจะต้องทำก็คือกลับไปทบทวนนั่นเองให้แม่นยำโอเคไหมลูกเรามาดูข้อที่4ค่ะการวางแผนใช้ทรัพยากรมีประโยชน์อย่างไรคะกอไก่ค่ะทำให้ทรัพยากรขาดแคลนขอไข่ค่ะทำให้ทรัพยากรมีราคาแพงขึ้นคอควายค่ะทำให้มีทรัพยากรใช้ได้ยาวนานค่ะหรืององูคะทำให้ทรัพยากรทุกชนิดมีเพิ่มมากขึ้นตอบอะไรคะข้อนี้ถ้าเรามีการวางแผนใช้ทรัพยากรนะจะผลจะเป็นอย่างไรคะถูกต้องค่ะข้อที่4ตอบคอควายนั่นเองก็คือจะทำให้เราเนี่ยมีทรัพยากรใช้ได้ยาวนานนั่นเองโอเคเราไปต่อในข้อที่5ข้อที่6ค่ะเรามาดูในข้อที่5นะคะข้อที่5เขาถามว่า
ข้อใดคะที่เป็นการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินักเรียนอ่านโจทย์ให้ดีนะเขาถามว่าข้อไหนลูกที่จัดเป็นการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะกอไก่ปล่อยปลาต่างถิ่นลงในแหล่งน้ำปล่อยปลาต่างถิ่นลงในแหล่งน้ำขอไข่ค่ะเก็บผักตบชวาออกจากแม่น้ำขอควายค่ะคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้งหรืององูคะปลูกป่าชายเลนค่ะข้อไหนที่เป็นการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติข้อที่5ตอบข้อกอไก่นั่นเองการที่เราปล่อยปลาต่างถิ่นลงในแหล่งน้ำนะลูกจะทำให้ทำไมคะจะทำให้ระบบนิเวศเนี่ยจากดั้งเดิมจากเดิมเนี่ยของแหล่งน้ำนะคะเสียหายนั่นเองเสียหายยังไงลูกอ่ะเพราะเขาเป็นปลาต่างถิ่นไงคะใช่ไหมเขาบอกว่าปล่อยปลาต่างถิ่นลงในแหล่งน้ำข้อนี้ถือว่าเป็นการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินั่นเองเพราะจะทำให้ระบบนิเวศดั้งเดิมของแหล่งน้ำดังกล่าวเนี่ยเสียหายนั่นเองข้อที่6ค่ะการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของใครคะเด็กๆกอไก่ค่ะรัฐบาลค่ะขอไข่ค่ะเอกชนค่ะขอควายรัฐวิสาหกิจค่ะหรืององูคะประชาชนทุกคนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของใครคะข้อที่6ตอบงองูนั่นเองเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนนะคะเป็นหน้าที่ของทุกคนในประเทศเลยที่จะต้องช่วยกันจัดการดูแลรักษาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อสุดท้ายกันค่ะข้อสุดท้ายนะคะที่คุณครูนำมาให้นักเรียนทบทวนในช่วงนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมลูกเขาถามว่าอะไรคะนักเรียนสามารถเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนได้โดยวิธีใดคะกอไก่ค่ะประดิษฐ์เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรขอไข่ค่ะจ้างรายการโทรทัศน์มาถ่ายทำวิธีการดูแลรักษาทรัพยากรข้อนี้ใช่ไหมคะนักเรียนสามารถทำได้ไหมลูกหรือคอควายคะรณรงค์ให้ผู้คนในชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการเห็นคุณค่าของทรัพยากรค่ะหรืององูคะเดินทางไปยังชุมชนต่างๆเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรัพยากรตอบอะไรคะเขาถามว่าสิ่งไหนลูกข้อไหนคะที่นักเรียนเนี่ยสามารถทำได้สามารถเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนที่นักเรียนสามารถทำได้ค่ะข้อที่7ตอบคอควายนั่นเองก็คือรณรงค์นะลูกให้ผู้คนในชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการเห็นคุณค่าของทรัพยากรนั่นเองวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่นักเรียนทุกคนสามารถทำได้นั่นเองเพราะเป็นวิธีที่ง่ายและเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนทุกคนนั่นเองโอเคค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบทดสอบเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาฝากกันในส่วนของหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องทรัพยากรนะคะและแนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนั่นเองเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้านะคะเราก็จะเรียนในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติต่อจากป่าไม้นะลูกโอเคค่ะสำหรับวันนี้ครูขอฝากให้นักเรียนกลับไปทำแบบทดสอบรายสัปดาห์นะคะตอนนี้ของเรากี่ครั้งแล้วลูกถ้านักเรียนไม่ทำมันจะเยอะนะคะคุณครูย้ำทุกชั่วโมงเลยเพราะว่าคุณครูอยากให้นักเรียนทำนั่นเองเวลาที่เราเรียนเสร็จปุ๊บแล้วครูบอกอย่างวันนี้เราเรียนกันพรุ่งนี้มีGoogle Form รายสัปดาห์คุณครูอยากให้นักเรียนไปทำเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า
มันเหมือนเป็นความรู้สดๆใหม่ๆใช่ไหมที่อย่างวันนี้เราเรียนกันแล้วพรุ่งนี้นักเรียนก็ต้องอาจจะจำได้บ้างแต่ถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้นักเรียนไม่ทำค่ะนักเรียนไปทำอีกทีนู่นช่วงใกล้เก็บคะแนนช่วงสอบตรงนู้นถามว่านักเรียนจะจำได้ดีเท่าตอนนี้ไหมคะไม่แน่นอนค่ะครูอยากให้นักเรียนกลับไปทำนะคะโอเคเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ